สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัท Galaxy Boxing Promotion จำกัดนำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อชมการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก PABA WBA โดยมีการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของ PABA ระหว่างแชมเปี้ยนชาวไทยกับรองแชมป์ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้สำหรับคู่แรกนี้ท่านจะได้ชมการอุ่นเครื่องพิเศษระหว่างนักชกลูกครึ่งไทยอังกฤษนั่นก็คือท็อดดี้จูเนียร์อันตรายิมนักมวยท่าดำมุมแดงคนนี้นะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษครับนักมวยท่าดำมุมน้ำเงินก็เป็นนักชกไทยล้วนๆเลยครับไทยแท้ 100% ว่ากันอย่างนั้นนะครับน้ำหนัก130ปอนด์เท่ากันวีรพลสอจันทศิษย์กรรมการผู้ห้ามมวยจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับกรรมการอำนาจสายฉลาดผู้บรรยายวันนี้ครับเชื้อชาญนิรการคุณสุรเดชอภัยวงศ์คุณกิติพงศ์กุยรัตน์และผมชัยทัศน์สราธานทีมผู้บรรยายวันนี้ครับเชิญชมเลยครับครับขึ้นมาดูเกมบนเวทีกันเลยครับสำหรับมวยคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับนี่คือคุณท็อดดี้ครับจากท็อดดี้ยิมสหรัฐอเมริกานะครับเปิดยิมอยู่ที่ลาสเวกัสครับคู่แรกวันนี้ครับฝ่ายแดงครับท็อดดี้จูเนียร์อันตรายิมนะครับชื่อจริงว่าจอมพลสิทธิวัฒน์ครับปัจจุบันนี้อายุแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับโปรดกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนี่ในขณะที่ทางด้านวีรพลสอจันทศิษย์นั้นชื่อจริงว่าวีรพลกิ่งสันเทียครับอายุ21ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดูประวัติคร่าวๆครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับคุณพ่อนั้นไทยแท้คุณแม่นั้นแม่ไม่เจอคุณพ่อมา13ปีครับพอทราบข่าวว่าคุณพ่อทำยิมมวยไทยอยู่ที่ลาสเวกัสก็บินตรงไปหาเลยครับหลังจากนั้นไม่กลับไปหาคุณแม่ที่อังกฤษแล้วครับท็อดดี้จูเนียร์ใช้ชื่อทศพลยิมนะครับอยู่ที่ลาสเวกัสทศพลก็คือชื่อของคุณท็อดดี้ครับคุณทศพลสุทธิวัฒน์ครับครับก็เป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดังนะครับไปโด่งดังอยู่ไทยลาสเวกัสครับท็อดดี้จูเนียร์นี่ก็ชกมวยอาชีพมานี่6ครั้งนะครับชนะ5แพ้1โดยไฟล์ล่าสุดนี่ชกที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาครับเมื่อ6พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับก็เอาชนะคะแนนไบรซี่เยนิกิครับในการชกในรายการของ Golden Boy ที่สหรัฐอเมริกาครับก็ถือว่าเป็นนักชกฟอร์มสดอีกคนนะครับที่น่าจับตาครับครั้งนี้ครับที่ภาคภูมิใจที่สุดก็เป็นผู้ดูเดือดในรอบปีของในสหรัฐอเมริกาครับทางด้านของท็อดดี้จูเนียร์ในขณะที่วีรพลสอจันทศิษย์นั้นชกมวยสากลอาชีพมา9ครั้งนะครับชนะ6ครั้งแพ้3ครั้งครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่ชกมวยสากลสมัครเล่นมาอย่างโชคโชนครับในฐานะของตัวแทนจากโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีนะครับก็เทรนเนอร์ก็ดีกีระดับทีมชาติเหมือนกันนะครับวันนี้มาดูครับเรื่องของจังหวะฝีมือน่าจะคู่ขี้สูสีครับเพราะฟอร์มก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเอาชนะคะแนนบัมเบสอแสนศักดิ์มาเหมือนกันทั้งคู่ครับทั้งท็อดดี้แล้วก็วีรพลนะครับก็ดูเสียเปรียบช่วงเล็กน้อยนะครับทางท็อดดี้แต่ว่าก็ได้ส่วนหนาครับก็เป็นมวยจอมบู๊นะครับที่เรียกว่าถอดแบบมาจากคุณพ่อครับสไตล์การชกนี่เรียกว่าเดินลุยเต็มที่เลยทีเดียวบนเวทีอาจารย์อำนาจสายฉลาดครับผู้ชี้ขาดโอ้โหซ้ายอย่างกันฟันหลุดเลยครับนี่คุณพ่อครับสายเลือดไทยแท้นะครับครับก็อยู่ที่ลาสเวกัสเป็นครูมวยไปเปิดมวยท็อดดี้ยิมนะครับอยู่ในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาก็โด่งดังมีชื่อเสียงในระดับที่เรียกว่ารู้จักกันทั้งอเมริกาเลยทีเดียวก่อนไปอเมริกานั้นอยู่ที่อังกฤษ18ปีนะครับสำหรับคุณพศพลปลายยกแล้วครับแล้วครับผลงานนี้ทั้งชมภาพช้าครับนี่เป็นยกแรกนะครับระหว่างลูกครึ่งไทยอังกฤษกับไทย 100% ครับครับก็ตื่นเต้นสนุกครับครับที่สามะเชียร์กันอยู่ที่ข้างสังเวียนเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์รังนกไทยเชียงใหม่แล้วก็ร้านหยกริมแควที่จังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนไทยเฮ้าส์น้ำผึ้งนะครับที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับจากโยโกะริโอคารีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีทาทามอเตอร์ประเทศไทยครับผู้นำยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่นะครับโอ้โหพยายามก็บริษัทแอคคอร์ดพรีเวลประเทศไทยจำกัดครับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลและพัดลมพรีเวลด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ทางท็อดดี้จูเนียร์นี่เดินยิงหมัด 1-2 นี่เข้าเต็มๆหน้าวีรพลครับล่วงลงไปครับแต่ว่ากรรมการมองว่าเป็นจังหวะลื่นล้มครับลูกหนักลูกแม่นวีรพลเป็นรองนะครับยกที่4ครับการเตือนนะครับเตือนเป็นลักษณะใช้ศอกจะได้รับใบสั่งมาจากยอดคุณพ่อแล้วครับบอกให้เร่งให้ลุยแล้วครับทางด้านของท็อดดี้จูเนียร์
ครับปกติแล้วเป็นมวยที่ค่อนข้างจะเลือดร้อนพอสมควรครับประเภทห้าวเป้งครับดูครับใส่แล้วครับนี่ครับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ร่างกายดีครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษครับชอบมวยแล้วก็ที่น่าทึ่งมากที่สุดคือชอบพระเครื่องอีกต่างหากเอาละครับเน้นเป้าใหญ่มาแล้วครับ1 2 3เรียบร้อยครับโอ้นี่ครับนับเลยครับกรรมการอำนาจฉายฉลาดไม่น่าจะสู้ต่อได้นะครับยางกันฟันดูด้วยนะครับกระเด็นตกเวทีไปแล้วครับโอ้ไหวหาเจอหรือเปล่าครับเอาละครับนับถึง8ครับยังพอได้ครับยังพอได้โอ้ยังไหวครับโอ้จะเจ็บมากขึ้นนะครับวิ่งเข้าใส่แล้วครับท็อตดีจุดนี้ขวาบวก1 2 3เอาละครับจะเช็คบินยกนี้เลยหรือเปล่าอู้หูครับซ้ายฮุกแม่ขวาซ้ายโดดเต็มๆครับเอียงไปเอียงมาครับทางด้านของวีรพลต้องล็อกไว้ก่อนครับดูครับแม่แกฉลาดครับไม่ยอมให้กรอดครับทุบดีจูเนียร์เล่นเป้าใหญ่ขึ้นบนโอ้โหแม่โดนเยอะเหลือเกินครับกรรมการเล็งแล้วนะครับไม่โตนี่มีโอกาสโอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้ไม่ต้องนับเลยครับจบแล้วครับจบครับโอ้แม่กรรมการใจแข็งจริงๆครับหมดทางสู้แล้วครับคนระเบ้อเลยครับมาถึงยกนี้นั่นคนระเบ้อจริงๆครับเราจะพักชมโฆษณาก่อนนะครับแหมสงสารวีรพลครับเราชมภาพช้านะครับยกที่แล้วยก4ครับโอ้โหดูท็อตดี้จูเนียร์ครับล่นเลยครับวีรพลยิ่งได้นับนะครับดูครับโอ้โหหมัดนี้ครับเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องนับครับโดนหัวก็หลับเลยครับเอากันช้าๆชัดๆนะครับเนี่ยครับป้องขออนุญาตพักอีกจังหวะนึงครับท่านผู้ชมครับเป็นว่าทอดดี้จูเนียร์นะครับลูกชายของมาสเตอร์ทอดดี้เป็นฝ่ายชนะเทคนิคนอกเอาในยกที่4นะครับวันนี้ผู้ที่จะมอบรางวัลก็ธนากรจากกระทิงแดงมาเลยกระทิงแดงก่อนนะครับ